ไหนๆก็พูดแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บโอ้หักต้นเลยเก็บอันข้างเก็บให้มันออกใหม่เพิ่นเก็บให้ใบมันออกใหม่เก็บใบข้างล่างอยู่เมืองนอกฝรั่งเขาเอาไปต้มไปบดแล้วก็ปรุงอยู่เมืองนอกนะเขากินแบบนี้นี่อ่อนๆเอาไปปั่นทำเป็นซุปเด็ดให้มันชิดกันเกินมันไม่โตมันก็เด็ดกินไปเถอะถ้ายายไม่อยู่ยายพรจะกินหรือเปล่านี่กินก็กินนิดๆหน่อยๆยายพรนี่เขาเก็บก่อนด้วยแช่น้ำไปก่อนไปว่ายน้ำก่อนโอเคทำกับข้าวให้กินเลยต้มหมูสามชั้นไม่รู้ว่าจะทำอะไรว่าจะผัดคะน้าหมูกรอบต้มเฉยๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรน้ำที่ต้มนี่น้ำที่ต้มยายจะต้มอันนี้ต้มเสร็จแล้วยายค่อยเอาไปปั่นทำเป็นซุปให้พี่เมินกินนี่เอาแบบง่ายๆยายเอาหมูมาต้มรวมกันแล้วไปปั่นรวมกันเลยนี่จะเอาไปปั่นรวมกันนะเพื่อนๆเลยถึงวินาทีสุดท้ายอีกแล้วนึกว่าจะหมดอะไรพังอีกนะนี่พังอีกแล้วปั่นได้ไปนิดนึงหยุดชะงักโอ้หนอแอร์ก็เสียอีกแล้วนะคะแอร์ห้องกลางแต่ยายไม่ซ่อมแล้วจะกลับเมืองนอกแล้วแอร์ห้องใหญ่ใช้อยู่ดีๆนะเพื่อนๆใช้อยู่ดีๆแล้วพอตอนนั้นมันหนาวก็เลยไม่เปิดพอมาหน้าร้อนไปเปิดอีกแล้วไม่ติดเลยสักแอแต่ก่อนมันติดแต่มันไม่เย็นอันนี้มันไม่ติดเลยแอร์นะพูดถึงแอร์พูดถึงอันนี้ก็ปั่นไปนิดเดียวกำลังจะปั่นไปหยุดเลยน็อกเลยปั่นไปไม่ถึง1นาทีมั้งเอาไอ้ที่ปั่นแห้งมาปั่นดูมันก็ไม่ติดแสดงว่าเครื่องมันเสียทำยังไงล่ะทีนี้โอ้เดี๋ยวอะไรมาสับแล้วกันสุดท้ายได้สลัดแบบนี้กับหมูสามชั้นแบบนี้ดูฝันแฟนยายดีมากเลยยังเคี้ยวได้อยู่เลยแต่ว่าที่เหลือในหม้อเดี๋ยวยายจะต้มให้มันเปื่อยใส่หม้อแรงดันค่อยกินตอนเย็นใส่หม้อแรงดันไว้ให้มันเปื่อยแล้วค่อยมากินตอนเย็นเมนูวันนี้คะน้าหมูกรอบยำวุ้นเส้นโอ้ลืมเปิดไฟยำวุ้นเส้นคะน้าหมูกรอบแล้วก็สาคูใส่ข้าวโพดฝรั่งกินไอ้นั่นไปอะไรนะกินไปแล้วอะไรนะที่ยายไอ้นั่นเมื่อวานตอนกลางวันนี่เขาบอกว่าอร่อยไว้กินพรุ่งนี้อีกแฟนยายว่าอร่อยมันก็อร่อยนะมันนี่ผักเคลปั่นใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่นมแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีเกลือพริกไทย